้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามก้าวย่างตามพระอัจฉริยภาพวิชาการทุกคะแนนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยนุ้นก่อเกิดเป็นโครงการเนื่องในพระราชดำริทั้งทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์เอื้อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอย่างเต็มเปี่ยมนั้นล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้กับประสบนิกรชาวไทยได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะมารับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย3พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวายเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีเสร็จแล้วพระราชทานเงินพระบรมราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานในโครงการหนึ่งใจเดียวกันแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายนางสิริรัตน์อายุวัฒน์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน500ชุดณศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวโอกาสนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ราษฎรยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
จากนั้นมอบถุงยางชีพและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวอีกจำนวน500ชุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลาอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการหนึ่งใจแพทย์อาสาของมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพโดยส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่มากับอากาศหนาวเย็นสำหรับการมอบสิ่งของให้แก่ราษฎรครั้งนี้ทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ร้อนเรื่องภัยหนาวทั้งอย่างสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยให้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้มูลนิธิพระดาบสในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนคำโคกสูงตำบลคำโคกสูงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีได้นำถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้จำนวน200รายจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดีให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ราษฎรรวมทั้งได้มอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการและไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนอกจากนี้ตัวแทนภาคเอกชนยังได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิพระดาบสด้วยการมอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่รวมทั้งมอบสมุดดินสอแก่นักเรียนและให้บริการตรวจซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตรบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้แก่ประชาชนบริการเสริมสวยและตัดผมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษาประสบนิกรผู้จงรักภักดีต่างพร้อมใจกันเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวันที่ผ่านมาศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชเนืองแน่นไปด้วยผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆอาทิมูลนิธิ Miracle of Life ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนำคณะผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดซึ่งได้นำคณะนักดนตรีเดินทางมาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่งและสายฝนด้วยเครื่องดนตรีจีน84ชิ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาลตรุษจีนนอกจากนี้ยังมีองค์กรภาครัฐเอกชนจากทุกภูมิภาคเดินทางมาลงนามถวายพระพรอาทิสหกรณ์การเกษตรเมืองสกลนครจำกัดเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยและอสม.ตำบลบ้านคล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุมชนอินทมระ51เขตดินแดงร่วมกับกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสคณะอบต.วังพงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชมรมผู้ประกอบการค้าตลาดหน้าค่ายจักรพงจังหวัดปราจีนบุรีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะพีพีจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลชายโยและคณะอสม.ตำบลจระเข้ร้องจังหวัดอ่างทองคณะสงฆ์จากวัดราชสิงห์ขอนคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสารศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนรวมทั้งคณะครูนักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนสำนักงานเขตบางคอแหลมทั้งนี้ผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนดังกล่าวต่างก็ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีณห้องจุฬาภรณ์ชั้น2ตึกสยามินทร์กันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน